สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดวิ a ชแนลนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Forza h o r i z o n 4นะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำเควส Festival Playlist ตัวซีรีส์ที่51นะครับในฤดูสปริงฤดูสุดท้ายของซีรีส์51นะครับตัวนี้จะได้50%ก็คือตัว Backstage นะครับแล้วก็80%จะเป็น a i r p l a n น a 1 1นนะครับเลเวล2่ขึ้นไปถึงทำได้เนาะก็เควสแรกนะครับจะเป็นเควสถ่ายรูปรถคันไหนก็ได้นะ ตรงนี้เลยนะครับด้านล่างแมปเลยนะครับจากนั้นให้เรามาที่นี่นะครับแล้วก็กด P เข้าหมดถ่ายรูปแล้วก็กด Enter เพื่อถ่ายรูปนะครับแล้วมันจะติ๊กถูกสองอันแบบนี้นะครับโอเคเนาะอันนี้เป็นอันเสร็จนะครับตัวนี้เป็น4ี่วสย่อยนะครับด้วยรถหมวด Mo เด r n Sport Car นะครับก็คือให้เราไปเอา m มเด r n Sport Car ครับมาขับนะครับคันไหนก็ได้เนาะผมเลือกเป็น k m a n GTS นะครับตัวนี้หาได้ในราคาประมูลเท่านั้นนะครับให้เราไปหาในประมูลเนาะ นะครับตัว action h o u s เนาะแล้วก็จูนตัวนี้นะครับวิธีโหลดก็คือจะอยู่ขวาบนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคสองนะครับทำสามดาวที่ moonhead นะครับ w i n farm เนาะก็จะอยู่ตรงบริเวณ speed tab นะครับตรงนี้นะครับที่ผมชี้ให้ดูเลยนะฮะอยู่นี้นะฮะแล้วก็ให้เราขับนะครับ3ดาวมันจะวิ่ง3 8 6นะครับให้เราวิ่งทางขวามือเลขด้านขวามือเนี่ยวิ่งเลย3 8 6แล้วก็เข้าแท็บถ่ายรูปพอดีนะครับตรงนี้เนาะตัวนี้ครับ3เป็นทาสกิลนะครับ air b o r n pass ก็คือตอน กระโดดอยู่ให้เราแซงพอดีนะครับให้มันควบคู่กันทั้งกระโดดแล้วก็แซงเนาะมาที่นี่นะครับมา ESC แล้วก็กดปิดฮับนะครับแล้วก็เลือกเป็น Painting Today นะครับแล้วก็เลือกรถนะครับเลือกด่านนี้เนาะก็จะเป็นด่านนี้นะครับโอเคด่านสีเขียวนี้เนาะใครหาไม่เจอนะครับให้เอาโค้ดนี้ไปกรอกตรงช่องค้นหาด้านล่างนะครับอ่ะจากนั้นก็ให้เราขับมาแล้วมันจะมีเนินกระโดดแซงหลายๆเนินนะครับก็นนี้ก็ผมได้เดือนนี้พอดีนะฮะก็จะเป็นตัว แอร์บอลพาสพอดีนะครับกระโดดพร้อมกับการแซงนะครับทำสองยางพร้อมกันเนาะพร้อมกระโดดแซงนะครับก็ปล่อยให้บอลมาแซงไปเลยเราก็เราก็รอแค่ไปกระโดดแซงมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันเสร็จนะครับสี่ชนะรถเลสซิ่งนะครับสองครั้งนะครับวิธีการก็มเหมือนเดิมครับคีย์เทปฮารแล้วก็เลือกบูปินนะครับเทนดิงทูเดย์เนาะแล้วก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับอันที่สามเนาะแล้วก็เอาคนนี้ไปกอกนะครับใครที่หาไม่เจอเลยให้เอาคนนี้ไปกอกนะครับโอเคแข่งแบบเดิมสองรอบนะครับเข้าไปกด เอสเหมือนเดิม2รอบเลยนะครับแข่งจบด่านหนึ่งปุ๊บตรงอย่างเดียวเนาะตรงอย่างเดียวไม่ต้องเดียวตามบอดนะครับตรงอย่างเดียวเลยแล้วก็ชนะนะครับตัวนี้เป็นแข่งกับบอทนะครับสองคับสามตานะครับชนะแต้มสีฟ้านําบอทนะครับบอทจะแต้มสีแดงนะครับใช้เป็นรถพอรชนะครับคันไหนก็ได้ในคลาสเอสสองนะครับเก้าก็แปดก็แต่งให้มันได้เก้าก็แปดแล้วก็เราเอามาลงแข่งตัวนี้เลยครับ เราจะเป็นสีฟ้าบอดสีแดงนะครับให้แต้มสีฟ้านําบอดแค่นั้นเราจะผักนะครับสตาขึ้นไปโอเคตัวนี้เป็นเควสแข่งกับเครื่องบินนะครับก็มันใช้รถเรามาคันนึงนะครับเป็นแท็กซี่แล้วก็ให้เราขับแข่งเครื่องบินนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเราจะไปแซงตอนท้ายพอดีนะครับด่านอยู่ตรงนี้เนาะรูปเครื่องบินนะครับเราจะไปแซงตอนท้ายพอดีแล้วมันจะเข้าเป็นที่1พอดีนะครับไม่ต้องห่วงตัวนี้เป็นมินิเกมนะครับ3ด่านห้าตานะครับแพ้ชนะห้าออกนะครับด้วยรถคัสตเอ็ดแปดร้อยนะฮะอ่ะใช้รถพวกนี้นะครับเอ็ดู่ ตัวนี้มันกระโดดไกลนะครับให้ได้ร้อยแปสิบเก้านะครับโอเคเราเอารถมาคันหนึ่งเนาะด่านอยู่นี้นะครับด่านอยู่นี้เนาะร้อยแปสิบเก้านะครับมันจะเป็นรูปเครื่องหมายตกใจนะครับตรงนี้แล้วก็จะเป็นมอเตอร์ MT เก้าร้อยนะครับคันนี้หาได้ในแบ็ k สเตจแล้วก็ตัวร้านค้าประมูลนะครับเข้าไปหาได้เลยนะครับแล้วประมาณ 4- 600แสนนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับใครที่ใช้จุดนี้อยู่แล้วไม่ต้องไปโหลดใหม่นะครับ จากนั้นให้เราขับมาด้านบนนี้เนาะมันก็จะมีตัวธงกระโดดตรงนี้นะครับก็กระโดดไปเลยนะครับให้เลขด้านล่างของเรานะครับมันถึงร้อยแปดสิบเก้านะครับเราก็จะเป็นอันผ่านนะครับผมเรียบร้อยนะฮะอันนี้ได้สองร้อยสี่สามเนาะตัวนี้เป็นทาความเร็วสูงสุดนะครับหรือว่าทำท็อปสปีดแล้วก็เข้าแถบถ่ายรูปพอดีมันจะยิงแถบความเร็วเรานะครับดานอยู่ตรงนี้นะครับเราตั้งใกล้ๆเราตั้งตรงโค้งก็ได้นะครับเราตั้งตรงโค้งเลยให้วิ่งจากด้านล่างขึ้นบนนะครับโอเคตั้งเนาะแล้วก็จะได้สามสองหนึ โอเคนี่ก็เป็นอสิทนะครับได้สามสองสองเนาะเรียบร้อยนะฮะตัวนี้เป็นทําตัวรักษาความเร็วนะครับก็คือมันจะให้เราวิ่งจากเขตหนึ่งไปหายเขตหนึ่งนะครับมันจะมีต้นทางกับปลายทางเนาะดันอยู่นี้ครับร้อยเจ็สิบเจ็ดนะครับให้เราวิ่งจากด้านล่างไปข้างบนนะครับโอเคเนาะอันนี้ผมกอเร็วๆนะครับสามารถกดย้อนกลับได้นะครับถ้าเราชนแล้วมันไม่ไปอ่ะกดย้อนกลับแบบนี้ได้นะครับโอเค มันก็จะไม่หายไปนะครับได้ร้อยแปดสิบสามเนาะโอเคนะครับก็ถัดมาเป็นแข่งบอดนะครับสามด่านขาวให้ติดท็อปสามนะครับด้วยความยากไฮรีสกิลตัวนี้เขาบังคับนะครับเป็นไฮรีสกิลไม่งั้นเราจะไม่ผ่านนะครับอยู่ตรงนี้เลยด่านอยู่นี้นะครับพอกดเข้าไปปุ๊บฮะมันก็จะมีตัวด่านออกมาหนึ่งสองสามแบบนี้ให้เราไปเล่นครบทั้งสามด่านแล้วก็ใช้เป็นซีวิกไทยอาร์หรือว่าอีเคนายนะครับปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนั่นเองนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับ รถมาอาจจะสไลด์สักหน่อยหนึ่งนะเพราะว่ารถมันไม่ตรงขาดเท่าไหร่นะครับก็ก่อนแข่งก็จะเรียมาตั้งค่าไฮ g ี s สกิลแล้วก็เปิดความยากช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่เราถนัดนะครับอันนี้ผมเปิดไว้ประมาณนี้นะครับโอเคแข่งไห้ครบทั้งสามด่านเลยนะฮะเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้เป็นแข่งกับบอทนะครับสามด่านขาวเหมือนกันเลยเดี๋ยวใช้เป็นรถโฮเดนนะครับ ันี้เป็นด่านแลลี่เนาะก็เป็นด่านสีส้มที่เราวิ่งบนทางดินนะครับ C 6 0 0นะครับโฮเด้นนะครับอ่ะก็เข้าไปปุ๊บจะมี3ด่านงอออกมาแบบนี้1 2 3นะครับเรียบร้อยก็ใช้เป็นคันนี้ครับทอร์นาหน้านะครับทอร์นาหน้าแล้วก็เอ x กาอกนะครับก็เอาเข้าไปเล่นเนาะแล้วก็จะใช้จุดนี้นะครับจะเป็นรถที่วิ่งในด่านดินนะครับทางดินนะครับ รถเขาบังคับนะพยายามใช้รถตามผมทุกคันนะครับเพราะว่าเขาบังคับให้เราใช้นะครับแล้วก็ตั้งค่าความอยากทั้ง3อย่างให้มันเป็นไฮไลท์สกิลนะครับงั้นก็จะควยก็จะผ่านนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นแข่งอับบอทเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะใช้เป็น Ford r a n น e r นั่นเองนะฮะหรือใครก็หาได้ก็เป็นออฟโรดเอเ0นะครับให้ไปจุนมาเลยไป็นออฟโรด o อเป็ดรนะครับไปหามาสักคันแล้วก็มาแข่งนะครับถ้าใครใช้รถผมแล้วไม่ผ่านนะก็ลองไปหาคันอื่นมาเล่นดูนะครับ จะมีสาด่านแบบนี้เลยนะครับก็ใช้เป็นอันนี้เป็นเลมเจอร์เล็เตอร์นะครับใครที่มีอยู่ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ใช้เป็นจุดนี้นะครับใครที่ไม่มีก็ให้คันอื่นมาได้กันนะครับก็ต nee. ัวนี้จะด่านมันจะยากสักหนึหน่งแล้วก็ยาวสักหนนึ่งนะครับโอเคจะเป็นดา่านตัว Off road, นะออฟโรดเนาะวิ่งนอกถนนนะครับตัวนี้จะเป็นควสดขับห้ามชนนะครับแล้วก็จับเ,เวลาด้วยนะครับก็ห้ามกดย้อนกลับห้ามชนแล้วก็จะมีจับเวลาแข่งกับผู้เล่นคนอื่นนะครับให้กดเข้าไปเล่นในด่านนี้เลยนะครับกดเข้าไปปุ๊ นี่เป็นคุยเข้าร่วมแอดเวนเจอร์นะครับตัวออนไลน์แอดเวนเจอร์ก็คือเราจะเป็นแข่งลงแรงนะครับภาคสี่จะหาห้องนานสัหน่อยหนึ่งนะก็กดไอซีมาออนไลน์แอดเวนเจอร์แล้วก็เลือกเป็นแรงแอดเวนเจอร์นะครับตรงนี้เลยแล้วก็เลือกโหมดไหนก็ได้นะครับให้เราเข้าไปเล่นเนาะแล้วก็เลือกมาทั้งหนึ่งหมดนะครับผมแนะนําไปเล่นขวาสุดละกันนะครับโอเคใครยังไม่ปดลองให้เล่นควิกเพย์อันนั้นบนนี้ก่อนนะครับแล้วก็เลือกสักด่านหนึ่งอันไหนก็ได้นะครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเนาะก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครััับบมดครผสสี